และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟครับครับโอ้ที่เมื่อกี้ทราบมาว่าเมนูวันนี้เนี่ยแบบมันแบบสมุนไพรมันดูแบบหอมหอมแบบไทยๆเลยครับหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรครับถูกต้องเชฟเอาแบบหมูส้มมาสมุนไพรมาแล้วแบบได้ข่าวว่าใส่น้ำปลาด้วยมันรวมกันได้ไงเชฟอันนี้เราก็ปรุงรสเหมือนกับทางอะไรก็เรียกว่าเหมือนกับพื้นบ้านก็แล้วกันนะเพราะว่าทางอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทอดกรอบๆก็มีครับแล้วก็เอาปลานะก็มาทำเป็นน้ำซอสทำนองนั้นแล้วก็ใส่เพราะว่าปกติเนี่ยหมูส้มเนี่ยถ้าเท็ดดี้ลงทอดปุ๊บเนี่ยกระจกข้าวเหนียวแล้ว ไม่เอามาผัดต่อแต่วันนี้นี่เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะก็ทำเป็นหนึ่งอาหารเป็นจานหรูเลยใช่ถูกต้องนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะฮะเราจะทอดตัวหมูส้มก่อนถูกต้องถูกไหมครับครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะพูดถึงเรื่องทอดนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้อันนี้เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสังเกตง่ายๆฝาสีน้ำเงินแบบนี้ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับวันนี้ของเราทำหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรทอดหมูส้มก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาผัดต่อใช้ขวดนี้ได้เลยถูกต้องและแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมหมูส้มของเราเนี่ยจะกรอบแบบอร่อยเลยนะฮะครับต้องมีตัวช่วยครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบแน่นอนถูกต้องถูกไหมฮะและแน่นอนนะครับชื่อเมนูของเรานะฮะหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะฮะขาดไม่ได้จริงๆหมูส้มตราวาสนานะครับผมบอกได้เลยว่าผมสั่งกินมาหลายทีแล้วนะฮะสั่งออนไลน์ได้ตัวหมูของวาสนานี้นะเขาเป็นแบบเนื้อหมูติดมันคุณผู้ชมคือใครๆก็รู้ถ้าของแบบนี้เนี่ยต้องติดมันถูกต้องแล้วเขาแบบหมักมาเปรี้ยวกำลังดีคุณผู้ชมนะหมูส้มหอมๆมีความเปรี้ยวนิดๆเอาลงไปทอดโอ้โหฟินมากๆนี่ไงเห็นไหมเชฟกลิ่นมันมานะคือพูดตรงๆว่าปกติเนี่ยนะถ้ามื้อเย็นน่ะแค่คุกแป้งแห้งแล้วก็ทอดนะเชฟนะแต่วันนี้จะเสิร์ฟแบบจานหรูเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เราเหมือนกับเราพวกกับพริกกับเกลืออะไรทำนองนั้นโอเคเดี๋ยวเรากระจายให้หมูนี่ทั่วกับแป้งนะทอดจะได้ไม่กรอบเป็นก้อนเอาละครับอันนี้ก็คือหมูส้มวาสนานะที่เรามาคลุกกับแป้งโกกินะครับสังเกตเชฟของเราคลุกจนทั่วแบบนี้เลยนี่พอได้แล้วปุ๊บก็ใส่ลงไปน้ำมันมรกตที่เราอุ่นไว้นะฮะโอ้โหเหมือนกับหมูแดดเดียวแบบมันจะมีความนวลๆนัวๆนะถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราจะทอดให้กรอบได้เลยฮะเราจะพักเอาไว้เอาละครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือหมูส้มทอดของเรานะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของคั่วสมุนไพรพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะหมูส้มน่ากินมากมันหายไปไหมเชฟจริงๆเมื่อกี้เราทอดเยอะกว่านี้ไหมฮะก็อันนี้ก็เราอาจจะเป็นกองถ่ายอาจจะแอบไปก็ได้มันหอมมันอร่อยจริงๆนะครับหมูส้มเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาคั่วสมุนไพรนะครับนี่เลยขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับเมื่อกี้ทอดไปแล้วอันนี้ผัดก็ได้ขวดเดียวกันเลยครับพอกระทะร้อนเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมก็คือเป็นสมุนไพรจริงๆเลยถูกต้องเราก็จะตามด้วยพริกสีพริกฝรั่ง3สีนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูรสจัดจ้านของเราหลังจากที่เราผัดพริก3สีหอมกลิ่นนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ข่าแล้วก็มีตะไคร้ต่อไปเราก็จะปรุงนี่แหละครับและความพิเศษของเมนูนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราใช้น้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดี้กระดี่นะครับบอกได้เลยว่าของเขาเข้มข้นจริงๆนะครับหอมอร่อยมากๆครับนี่นะฮะใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็หมูส้มทอดของเราได้กินกลิ่นกำลังมาเลยเชฟนี่สมุนไพรของเราสดๆจริงอันนี้เป็นใบโหระพานะฮะเราผัดจนตัวใบโหระพาของเราฟุบนิดนึงเราก็จะใส่ในจานเสิร์ฟนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมต้นหอมซอยนะครับโหระพาทอดกรอบพริกแห้งนะครับพริกแห้งทอดเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรครับThank you.
ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูนักเก็ตไก่มาฝากนะครับบอกเลยว่าสูตรเนี้ยกรอบอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับเพียงแค่มีแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูนักเก็ตไก่วิธีทำใส่อกไก่ลงในโถปั่นตามด้วยไข่ไก่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัดส่งให้สวยงามนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำไก่ที่ปั้นไว้ลงชุบกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วนำมาคลุกแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีลาวรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะหลายแซ่บคักๆกับปลาร้าดรากระดี้กระดี้วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยเอาใจคนชอบขนมจีนมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีนหม้อปลาร้ากระดี้กระดี้บอกเลยสูตรนี้แซ่บอีหลีเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกสูตรเกลือฮิมาลายันน้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดี้กระดี้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงตะไคร้ข่ากระชายกระเทียมจีนคนผสมให้เข้ากันพอเดือดค่ะใส่ปลาดุกลงไปในหม้อต้มจนปลาสุกใส่พริกแห้งคั่วใบมะกรูดพริกขี้หนูแดงต้นหอมหั่นท่อนคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมจีนหม้อปลาร้ากระดี้กระดี่ชมสนใจน้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดี้กระดี่ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาร้าตรากระดี้กระดี่ติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลา